ก่อนที่เราจะไปทำอาหารเมนูดีๆต่อเนี่ยนะครับพี่บอยมีเครื่องดื่มเรียกว่าคลายร้อนดับกระหายน่ารักน่ารักโดยใช้สับปะรดด้วยใช่ไหมครับสูตรยากไหมครับไม่ยากครับง่ายมากโอเคถ้าเผื่อไม่ยากเดี๋ยวให้พี่บอยโชว์ให้ดูดีกว่าว่าสับปะรดนมเปรี้ยวทำยังไงกันบ้างนะครับใช้สับปะรดก็คือสับปะรดอันนี้ใช่ทั้งชิ้นนะแช่เย็นแช่เย็นเย็นใส่นมเปรี้ยวลงไปเลยครับแล้วสำหรับความหวานล่ะครับพี่อยากได้ความหวานจากธรรมชาตินะคนขอแนะนำแล้วกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะใช้ความหวานจากธรรมชาติเนี่ยครับโดยแยมผิวส้มเนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีและอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากความหวานจากธรรมชาติของตัวแยมแล้วก็ตัวผิวส้มแล้วนะครับเรายังสามารถได้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างเพิ่มให้กับเครื่องดื่มตัวนี้อีกด้วยครับอ๋อโอเคจะลองดูเปิดให้ครับใส่ประมาณแล้วแต่ความชอบเลยใช่ไหมครับพี่บอยครับแล้วแต่เราต้องการหวานไม่หวานผมว่าสัก2ช้อนโต๊ะแล้วกันนะครับเราไม่ใส่น้ำแข็งนะครับพี่บอยไม่ใส่น้ำแข็งครับไม่ต้องใส่น้ำแข็งเราอาศัยความเย็นจากผลไม้ที่เราแช่เย็นไว้นะครับพี่บอยต้องการละเอียดมากไหมครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับไม่ต้องละเอียดมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนนะครับพลจะปรับสวิตช์มาที่ปั่นเครื่องดื่มนะครับแต่พลจะใช้ปุ่มพอชนะครับนั่นหมายความว่ากดเนี่ยฮะถ้าเกิดเราปล่อยมือเขาก็หยุดได้อ๋อเราคือดังนั้นแค่ไหนก็จะใช่เราก็ใช้สายตาของเรามองว่าพอแล้วหรือยังโอเคโอเคที่สำคัญนะครับสมมุติว่าพี่บอยต้องการเติมส่วนประกอบอื่นระหว่างปั่นไปด้วยเราก็หยุดเราเปิดตรงนี้ได้เช่นว่าเวลาเราต้องการทำมายองเนสหรืออะไรเงี้ยครับเราก็หยอดน้ำมันแล้วก็ตีไปด้วยพร้อมๆกันได้ครับเบสซิ่งได้สบายพอแล้วนะครับโหยเนื้อสัมผัสออกมาน่ารับประทานมากลองเทสพี่ดูสิครับพอไม่ใส่น้ำแข็งได้ทุกรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นยาผิวส้มสับปะรดเองหรือว่านมเปรี้ยวนะครับก็เป็นเครื่องดื่มง่ายๆที่พี่บอยแนะนำนะครับกับสับปะรดนมเปรี้ยวครับ